This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินได้เวลาเพลิดเพลินกับห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีพี่มีครับผมค่ะกลับมาเจอกันนะคะที่นี่ Thai PBS Podcast ค่ะดิฉันรัศมีมณีนินนะคะก็มาดูแลคุณที่ห้องสมุดหลังใหม่แห่งนี้เช่นเคยค่ะต้องบอกว่าเราเป็นห้องสมุดที่ยิ่งกว่าร้านสะดวกซื้อนะคะสะดวกฟังมากๆไม่เคยปิดไม่เคยติดเคอร์ฟิวเปิดตลอดเลยแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีหลายช่องทางให้ใช้บริการด้วยนะคะตอนนี้ก็ช่องทางมากมายหลากหลายครับทั้งทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcastทางแอปพลิเคชันที่ให้บริการพอดแคสต์นะครับ Google Podcast, Apple Podcast, Podbean, Spotify หรือว่าจะเป็นทาง YouTube นะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมสะดวกทางไหนใช้ทางนั้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าต้องการจะพูดคุยทักทายเสนอแนะความคิดเห็นหรือว่ารายงานผลการรับฟังนะคะแม้ใช้คำว่าแจ้งผลการรับฟังดีกว่าเราเองก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยฟังเราผ่านช่องทางไหนบ้างแต่ไม่มีช่องทางธรรมชาตินะยังไงครับพี่อ้าวแหมจะเล่นมุกซะหน่อยแป๊กเลยช่องทางธรรมชาติของเรานี่หาฟังยากกว่าช่องทางไม่ธรรมชาตินะครับพี่ของเราเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ช่องทางธรรมชาติไม่นะคะยกเว้นแต่ว่าฟังจาก เวลาที่เพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวเปิดแล้วก็ชวนให้ฟังอย่างนี้อาจจะเรียกได้ว่าช่องทางธรรมชาติไหมอ๋ออย่างนั้นน่าจะได้นะครับพี่คือไม่ได้ฟังจากเครื่องของตัวเองอ่ะแต่เราก็คาดหวังนะคะว่าหลังจากที่ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านสายทองของเรานะคะของห้องสมุดหลังใหม่ของเราซึ่งหลายท่านก็เป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะในช่วงพักครึ่งเนี่ยก็จะมีการตอบข้อความนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังครอบครัวหนึ่งเขียนมาคุยกับเราก็น่ารักมากๆเลยเป็นครอบครัวเลยเหรอครับพี่เป็นครอบครัวเลยแล้วก็เป็นวิธีเนี้ยค่ะที่ตอนแรกๆเนี่ยก็มีสมาชิกในครอบครัวฟังครับแล้วสมาชิกท่านอื่นๆก็สงสัยว่าเอ๊ะฟังอะไรกันนะเนี่ยตอนหลังๆก็เลยมาฟังด้วยซะเลยโดนป้ายยาเรียบร้อยค่ะฟังกันมีความสุขแล้วก็คุยกันเรื่องเดียวกันทั้งครอบครัวนะคะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหนึ่งนะคะของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังคงฟังกันได้ทั้งครอบครัวแล้วก็คุยกันได้ทั้งครอบครัวนะคะกับเทพนิยายกริมตอนที่16ค่ะจากฉบับของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะวันก่อนได้คุยกับทางเจ้าสำนักฟรีฟอร์มเจ้าสำนักแล้วเหรอครับพี่ใช่ค่ะเป็นนักเขียนชื่อดังคุณปรายพันแสงนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับออริจินอลเวอร์ชันอ๋อไม่น่าล่ะเพราะฉะนั้นบางเรื่องอาจจะฟังดูแปลกๆไปจากที่เคยฟังมาเพราะนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นตอนที่แล้วเจ้าชายกบโอ้ที่เคยฟังมานี่ไม่เหมือนซะทีเดียวอันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะแอนตี้โรแมนติกหรือว่าแอนชายโรแมนติกหรือเปล่ามันมีคำนี้ไหมอยากใช้คำนี้จังเลยจริงๆก็มีนะครับพี่แต่ว่าเหมือนเจ้าชายกบในออริจินอลที่เราอ่านไปเนี่ยมันโรแมนติกไงโรแมนติกแต่ว่าไม่รู้ตอนจบไปซ้ำไปนะพี่ว่าอ้าวสรุปเจ้าชายเจ้าหญิงแต่งงานกันหรือเปล่ารู้สึกว่าแต่งงานกันนะแต่ว่ากระบวนการก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยก็คือจุมพิตการจุมพิตหรือว่าจูบเนี่ยเป็นภาพจำที่ทำให้สาวๆทั้งหลายเวลาเห็นกบก็จะล้อกันไงครับจูบสิเจ้าชายกบหรือเปล่าแต่ว่าในเวอร์ชันนี้นะคะออริจินอลเนี่ยไม่จูบนะคะเควียงค่ะเควียงแล้วตอนจบก็คือไปเล่าเรื่องคุณสารถีแทนผมก็งงไงว่าอ้าวแล้วยังไงปรากฏว่าความโรแมนติกไปอยู่ที่สารถีใช่ครับหัวใจอกหักที่เจ้าชายกลายเป็นกบถึงกับต้องเอาเหล็กเนี่ยดามมาดามหัวใจไว้โอ้ช่างเป็นความรักที่ล้ำลึกมากนะคะอันนี้คือออริจินอลเวอร์ชันค่ะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะกับเรื่องนกทองคำ
กล้จะจบแล้วครับพี่ The Golden Bird นะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันต่อว่าวันนี้เนี่ยจะจับได้หรือยังอ่าฮะก็จะต้องไปที่ก็คงต้องไปที่ไปที่ภูเขาอะนะภูเขาที่ปราสาทไปย้ายภูเขาเนาะพี่คราวที่แล้วคืองานมันต่องานมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะคะจากนกทองคำก็กลายมาเป็นม้าทองคำจากม้าเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะคะดูสิว่ามันจะจบลงที่ตรงไหนอย่างไรกับตอนที่16ค่ะของเรื่องนกทองคำเทพนิยายกริมนะคะจากการแปลของคุณปรวรรณทรงบัณฑิตฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ค่ะเช้าวันต่อมาเมื่อเจ้าชายตื่นขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างก็พบว่าภูเขาทั้งลูกหายไปแล้วเจ้าชายดีใจมากรีบเข้าไปบอกกับพระราชาว่าคำสั่งของพระองค์เป็นจริงแล้วไม่ว่าพระราชาจะพอใจหรือไม่ก็ตามพระองค์ก็ต้องรักษาคำพูดและก็ต้องยอมยกพระธิดาให้กับเจ้าชายจากนั้นทั้งสองคนก็ออกเดินทางมาด้วยกันไม่นานนักเจ้าหมาจิ้งจอกผู้ซื่อสัตย์ก็เข้ามาหาที่นี่ท่านก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดไปแล้วแต่ท่านต้องรู้ว่าม้าทองคำนั่นเป็นของคู่ควรกับเจ้าหญิงแห่งปราสาททองคำเจ้าชายก็เลยร้องถามว่าแล้วข้าจะได้มันมาได้อย่างไรล่ะข้ากำลังจะบอกอยู่นี่ไงประการแรกท่านต้องกลับไปหาพระราชาคนที่ส่งท่านไปยังปราสาททองคำพาเขามาพบเจ้าหญิงเขาก็จะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากจนยอมยกเจ้าม้าทองคำนั้นให้กับท่านและเมื่อพวกเขานำม้ามามอบให้ท่านก็จงรีบกระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังของมันโดยไม่รอช้านะแล้วก็ควบมันเพื่อหนีไปท้ายสุดท่านก็ต้องยื่นมือไปคว้ามือของเจ้าหญิงแล้วก็เหวี่ยงเธอขึ้นมาด้านหลังของท่านและควบม้าออกไปนี่เชื่อเถอะว่าไม่มีใครตามท่านทันแน่นอนเพราะว่าม้าตัวนี้มีฝีเท้าว่องไวกว่าสายลมซะอีกหลังจากนั้นเขาก็ทำทุกอย่างได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเจ้าชายพาเจ้าหญิงนั่งไปบนหลังเจ้าม้าทองคำโดยมีเจ้าหมาจิ้งจอกอยู่ที่ด้านหลังแล้วมันก็บอกกับเจ้าชายอีกว่าคราวนี้ข้าจะช่วยให้ท่านได้นกทองคำมานี่ฟังนะเมื่อท่านเข้าไปใกล้ปราสาทที่เจ้านกตัวนั้นอยู่ก็จงปล่อยเจ้าหญิงลงเดี๋ยวข้าเนี่ยจะเป็นคนดูแลเธอเองจากนั้นนะท่านก็ขี่เจ้าม้าทองคำเข้าไปยังสนามของปราสาทเมื่อนั้นพวกเขาก็จะดีใจที่เห็นท่านและม้าจนยอมยกเจ้านกทองคำให้และจากนั้นท่านก็ต้องถือกรงของมันไว้ในมือก่อนจะรีบกลับมาหาพวกเราแล้วก็พาเจ้าหญิงหนีไปแผนที่วางไว้สำเร็จอย่างสวยงามเมื่อเจ้าชายกลับมาพร้อมกับทรัพย์สมบัติเจ้าหมาจิ้งจอกก็เลยทวงเอาละทีนี้ก็ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องมอบรางวัลให้กับข้าเสียทีเจ้าจิ้งจอกแล้วเจ้าอยากได้อะไรล่ะก็เมื่อท่านเดินทางเข้าไปในป่าข้าก็ขอให้ท่านฆ่าข้าซะพร้อมทั้งตัดหัวและเท้าของข้าออกเจ้าชายแปลกใจมากว่ามันช่างเป็นการตอบแทนบุญคุณที่แปลกประหลาดอะไรเช่นนี้โอ้ยข้าคงไม่สามารถทำตามที่ท่านร้องขอได้หรอกแต่เจ้าจิ้งจอกไม่ยอมมันยังคงยืนยันเฮ้ยถ้าหากว่าท่านไม่ทำเช่นนั้นข้าจะทิ้งท่านไปแต่ก่อนที่ข้าจะไปข้าจะทิ้งคำแนะนำดีๆไว้กับท่านอย่างนึงท่านจงระวังอยู่สองอย่างอย่าซื้อเนื้อที่แขวนไว้แล้วก็อย่านั่งที่ริมลำธาร
จากนั้นเจ้าหมาจิ้งจอกก็วิ่งหายเข้าไปในป่าชายหนุ่มก็นึกในใจว่าช่างเป็นสัตว์ที่วิเศษอะไรเช่นนี้แต่คำแนะนำของเจ้าหมาจิ้งจอกก็เป็นความคิดที่สุดแสนจะประหลาดใครเล่าจะไปซื้อเนื้อที่แขวนไว้และเจ้าชายก็แน่ใจว่าพระองค์คงไม่มีโอกาสจะไปนั่งอยู่ที่ริมลำธารเป็นแน่จากนั้นเจ้าชายก็ควบม้าออกไปพร้อมกับเจ้าหญิงโฉมงามเส้นทางที่พวกเขาขี่ไปนั้นนำไปสู่หมู่บ้านที่พี่ชายทั้งสองคนของเขาอาศัยอยู่ที่นั่นมีเสียงโห่ร้องมีเสียงดังวุ่นวายเจ้าชายเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านก็บอกว่ามีชายสองคนกำลังจะถูกแขวนคอเมื่อเข้าไปใกล้เขาก็พบว่าชายทั้งสองคนนั่นก็คือพี่ชายของเขานั่นเองพี่ชายของเขาที่ได้ทำเรื่องเลวร้ายและไม่เหลือความดีงามใดๆอีกแล้วเจ้าชายก็เลยเข้าไปถามว่ามีวิธีไหนอีกหรือไม่ที่จะทำให้คนสองคนนั้นเป็นอิสระแน่นอนแต่เจ้าต้องซื้อพวกเขาไปนะชาวบ้านร้องตอบแล้วแต่ทำไมท่านจึงกล้าที่จะใช้เงินเพื่อแลกกับชายไร้ค่าเช่นพวกเขาแบบนี้ล่ะฮะแต่เขาก็ยืนกรานที่จะทำเช่นนั้นเมื่อพี่ชายถูกปล่อยตัวออกมาทั้งหมดก็เดินทางมาด้วยกันหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เดินทางมาถึงยังป่าที่ซึ่งพวกเขาได้เจอกับเจ้าหมาจิ้งจอกเป็นครั้งแรกมันดูเย็นเยือกและก็ถูกปกคลุมหนาแน่นจนแสงอาทิตย์ไม่สามารถจะลอดผ่านได้พี่ชายทั้งสองได้กล่าวขึ้นว่าให้เราสองคนพักที่ข้างลำธารก่อนได้ไหมพวกเราจะได้กินอาหารแล้วก็ดื่มน้ำเอาแรงกันสักหน่อยเจ้าชายก็เห็นด้วยและเขาลืมสิ่งที่หมาจิ้งจอกได้เตือนเอาไว้ก่อนหน้านี้เจ้าชายนั่งลงข้างลำธารโดยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่ทว่าพี่ชายทั้งสองกลับผลักเจ้าชายจากด้านหลังจนตกลงไปในลำธารจากนั้นก็ยึดเจ้าหญิงม้าทองคำและก็นกทองคำไปเป็นของตนก่อนจะเดินทางกลับไปที่ปราสาทเพื่อหาพระราชาซึ่งเป็นพระบิดาของพวกเขาฮะไม่ใช่แค่นกทองคำเท่านั้นที่เราได้มาแต่พวกเรายังมีม้าทองคำแล้วก็เจ้าหญิงจากปราสาททองคำด้วยจากวันนั้นพระราชวังเต็มไปด้วยความสุขแต่ว่าเจ้าม้าทองคำไม่ยอมกินอาหารเจ้านกทองคำก็ไม่ส่งเสียงร้องเลยส่วนเจ้าหญิงก็เอาแต่ร้องไห้แต่เจ้าชายองค์สุดท้องยังคงมีชีวิตอยู่โชคดีมากที่ลำธารแห่งนั้นแห้งคือน้ำน้อยแล้วก็แห้งขอดเจ้าชายตกลงไปบนตะไคร่น้ำนิ่มๆจึงไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่เจ้าชายก็ไม่สามารถจะลุกขึ้นได้อีกครั้งในยามคับขันเช่นนี้เจ้าหมาจิ้งจอกผู้ซื่อสัตย์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งมันรีบวิ่งเข้ามาหาแล้วก็กล่าวตำหนิเจ้าชายที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนของมันเฮ้ยแต่ข้าก็ทิ้งท่านไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละข้าจะกลับมาช่วยท่านอีกทีเมื่อถึงเวลากลางวันจากนั้นมันก็บอกให้เจ้าชายคว้าหางของมันไว้แล้วก็พาเขาเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งนี่ท่านจะไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยพี่ชายของท่านเนี่ยยังไม่รู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็จ้างคนมาล่าตระเวนรอบๆป่านี้
ซึ่งถ้าหากว่าพวกมันเห็นท่านล่ะก็พวกมันจะฆ่าท่านแน่นอนดังนั้นชายหนุ่มจึงเปลี่ยนเสื้อผ้ากับชายขอทานที่นั่งอยู่ข้างถนนก่อนที่จะค่อยๆย่องเข้าไปที่สนามหญ้าของพระราชวังเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นใครแต่ทว่าหลังจากนั้นนกทองคำก็เริ่มร้องม้าทองคำก็เริ่มกินอาหารส่วนเจ้าหญิงโฉมงามก็หยุดร้องไห้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้พระราชาเกิดความสงสัยนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันเนี่ยฮะเจ้าหญิงบอกว่าข้าเองก็ตอบไม่ได้ข้ารู้แต่ว่าข้าไม่รู้สึกโศกเศร้าอีกต่อไปแล้วข้ารู้สึกว่ามีความสุขเหมือนกับว่าเจ้าบ่าวที่แท้จริงของข้าได้กลับมาแล้วจากนั้นเธอก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับพระราชาฟังแม้ว่าเจ้าชายทั้งสองจะเคยขู่เอาไว้ว่าถ้าเธอพูดอะไรพวกเขาจะฆ่าเธอซะจากนั้นพระราชาก็สั่งให้เรียกตัวคนทั้งวังมารวมกันรวมถึงชายหนุ่มที่อยู่ในชุดขอทานส่อมซ่อเจ้าหญิงจำได้ทันทีที่เห็นแล้วก็ทักทายเป็นอย่างดีก่อนจะโผล่เข้ากอดแล้วก็จุมพิษเจ้าชายใจร้ายทั้งสองคนถูกนำไปประหารส่วนเจ้าชายคนสุดท้องได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงและได้เป็นรัชทายาทสืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดาอ้าวแล้วเจ้าหมาจิ้งจอกที่น่าสงสารเล่าตอนนี้มันเป็นอย่างไรนับเป็นเวลานานหลังจากนั้นเจ้าชายก็ไม่ได้ลืมเลือนเพื่อนที่ซื่อสัตย์พระองค์เข้าไปในป่าอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เจ้าหมาจิ้งจอกก็ทวงสัญญากับเจ้าชายอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ท่านก็ได้ทุกอย่างที่ท่านปรารถนาแล้วแต่ความซวยของข้าก็ยังไม่สิ้นสุดเสียทีนอกเสียจากว่าให้ท่านเนี่ยใช้อำนาจของท่านปลดปล่อยมันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจ้าจิ้งจอกขอร้องให้ฆ่ามันซะแล้วก็ตัดหัวกับเท้าของมันออกท้ายที่สุดเจ้าชายก็ต้องยอมทำตามที่หมาจิ้งจอกขอร้องหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าหมาจิ้งจอกก็กลายร่างเป็นคนและเขาก็คือพี่ชายของเจ้าหญิงผู้เลอโฉมนั่นเองผู้ซึ่งตอนนี้ได้รับการปลดปล่อยจากคำสาปร้ายที่เขาโดนสาปเอาไว้มานานแสนนานหลังจากนั้นก็ไม่มีสิ่งใดมาแผ่วพานมีแต่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปตลอดกาลนานที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะถึงได้สงสัยว่าเอ๊ะทำไมหมาจิ้งจอกในเรื่องนี้มันช่างแสนดีแล้วก็ซื่อสัตย์อะไรเช่นนี้แสนดีมีน้ำใจหารู้ไม่ไม่ใช่หมาจิ้งจอกตัวจริงนะคะเป็นเจ้าชายเหมือนกันบางพี่ที่โดนคำสาปก็คงโดนพร้อมกับเจ้าหญิงนะนะครับผมโดนแพ็คคู่ช่วงเดียวกันนั่นก็คือเรื่องนกทองคำนะคะ The Golden Bird ค่ะก็จบไปแล้วเรื่องนี้นี่คุณจิตรินเห็นประเด็นอะไรบ้างคะจริงๆเห็นจะเรียกว่ายังไงดีเห็นก็ไม่ถูกครับพี่แต่ว่าสังเกตแล้วกันครับคือผมว่าเจ้าชายตอนแรกที่ไม่เชื่อหมาจิ้งจอกเนี่ยผมก็ว่ามีเหตุผลนะพี่เพราะว่าอยู่ดีๆเราจะไปเชื่อคนแปลกหน้าคนแปลกหน้ามันก็แปลกๆอยู่แต่พอเรารู้ว่าคนแปลกหน้าคนนี้มีเจตนาดีจริงๆแล้วเราค่อยเชื่อตอนท้าย
เหมือนประมาณว่าเขาน่าจะสอนให้ฟังหูไว้หูโดยผ่านเหตุการณ์พวกนี้มากกว่าพี่อืมเพราะว่าคนแปลกหน้าที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยโอเคทั้งนั้นเลยในเรื่องนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหมาจิ้งจอกครับซึ่งดูชั่วร้ายเจ้าเล่ห์แสนกลด้วยหมาจิ้งจอกตัวนี้ก็แหมคล้ายๆกับเป็นไลฟ์โค้ชเลยประมาณนั้นครับพี่คอยแนะนำทุกอย่างก็ต้องการจะช่วยน้องสาวของตัวเองด้วยนะครับเจตนาตั้งต้นก็อาจจะเพื่อเหตุนี้เลยต้องพึ่งพาคนบางคนก็เลยต้องบอกข้อดีข้อเสียในการเชื่อคำของเขาไปอือฮึและสุดท้ายก็ได้รับการปลดปล่อยสำหรับเรื่องต่อไปนะคะมาอีกแล้ว3ชิ้นอีกแล้วเรื่องของเป้สะพายหลังหมวกและแตรวิเศษอันนี้เป็นเซตแบบพวกเข้าของเครื่องใช้ครับไม่มีสัตว์ครับไม่มีอย่างอื่นปนนะคะมีแต่สิ่งไม่มีชีวิตเป้หมวกแล้วก็แตรก็อันนี้ก็เดาไม่ถูกเลยพี่เดาไม่ถูกจะมาคือพอเจอแบบเนี้ยไม่มีใครเดาถูกกันนะคะว่าตกลงมันจะเป็นยังไงกันแน่ครับเป็นการตั้งชื่อเรื่องที่น่ารักดีเรื่องของเป้เป้สะพายหลังอ่ะมวกแล้วก็แตรวิเศษนะคะนั่นแสดงว่าเป้สะพายหลังนี่ก็มีมานานแสนนานแล้วนะครับผมในบ้านเรานี่เราอาจจะรู้สึกว่าเป้สะพายหลังนี่มันเป็นสิ่งใหม่เพราะว่ามันมาจากทางตะวันตกครับของเราเนี่ยถ้าเก่าเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของย่ามชะลอมอะไรพวกนี้อะไรประมาณนั้นถ้าเป็นของที่ใช้บรรทุกของเดินทางไกลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นห่อผ้าห่อผ้าทางตะวันออกเนี่ยห่อผ้าแล้วก็ย่ามไม่มีแค่นี้กระบุงตะกร้าอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้ของทางตะวันตกก็คือแสดงว่าเขาก็มีเป้ลักษณะแบบนี้มานานแล้วแต่ก็คงไม่ได้เป็นหน้าตาเหมือนปัจจุบันนะพี่แบบอาจจะดูแปลกๆหน่อยคงไม่ได้มีซิฟมีช่องใส่แล็ปท็อปอะไรแบบนี้อาจจะมีช่องเดียวล้นๆก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะในช่วงต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะเรื่องของเป้สะพายหลังหมวกแล้วก็แตรวิเศษแล้วก็หลังจากนั้นนะคะถ้ามีเวลาถ้าทันเนี่ยครับผมเป็นเรื่องของคนบ้างค่ะเรื่องของเฟร็ดและเคทอันนี้ Kate. ใช่ค่ะอันนี้เป็นชื่อของสามีภรรยาผัวหนุ่มเมียสาวนะคะที่ชื่อเฟร็ดแล้วก็เคทครับมาคุยเรื่องของสิ่งของก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามด้วยเรื่องของคนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้ค่ะเดี๋ยวมีการตอบข้อความนะคะของคุณผู้ฟังครอบครัวหนึ่งที่เขียนมาคุยกับห้องสมุดหลังใหม่ทางอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินนะคะก็เขียนเอาไว้ยาวทีเดียวแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็คนทำงานฟังแล้วก็รู้สึกดีนะคะที่ห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครอบครัวนะคะโอ้ฟังแล้วอยากให้หลายๆครอบครัวได้ใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่แบบนี้ด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่อะมาตอบข้อความกันเลยก็แล้วกันนะคะครับผมครูตุ๊กค่ะครูตุ๊กค่ะครูตุ๊กคุมองมิตรสัมพันธ์อันนี้เป็นชื่อ Facebook นะคะครับผมอินบ็อกซ์มาที่เพจรัศมีมณีนินบอกว่าสวัสดีค่ะคุณรัศมีและคุณจิตเทรนครับผมสวัสดีครับครอบครัวเรารู้จักห้องสมุดหลังใหม่จากพอดแคสต์แอปพลิเคชันค่ะแต่ไม่ทราบว่าเป็นแอปไหนเนาะครับผมเสียงชัดเจนดีมากค่ะโดยเริ่มต้นจากคุณแม่เริ่มฟังอินไซต์เพชรพระอุมาเริ่มที่คุณแม่นะคะครับต่อมาก็ฟังไซอิ๋วพร้อมกับลูกชาย7ขวบโอ้โห7ขวบ7ขวบก็น่าจะประมาณป.2ประมาณนั้นครับพี่ฟังด้วยกันจนคุณพ่อสงสัย ว่าเอ๊ะแม่ลูกฟังอะไรกันจากนั้นคุณพ่อก็ตามมาฟังด้วยอีกคนค่ะครับแล้วเราก็มีหัวข้อมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันตลอดเวลาจากเรื่องไซอิ๋วผ่านตัวละครแต่ละตัวเยี่ยมเลยค่ะคุณแม่คะคุณแม่บอกว่าเอามาเป็นประเด็นในการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นพระถังซัมจั๋งเฮงเจียตือป้อยกายเง็กเซียนฮ่องเต้
เอามาเมาส์เอามาคุยกันต่อนะคะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ดีสำหรับการฟังเป็นครอบครัวแล้วนำมาพูดคุยต่อค่ะนี่เรียกว่าใช้ประโยชน์จากห้องสมุดหลังใหม่คุ้มค่ามากเลยค่ะครับคุณแม่ฟังมาเรื่อยๆฟังเรื่องผีของครูเหมจบแล้วโอ้โหใช้ได้เลยนะคะครับเพราะว่า100ตอนใช่ไหมคุณจิตรินทร์115ตอนมั้งครับพี่ จากนั้นก็ฟังโรงแรมผีเรื่องนี้ก็แนะนำนะสำหรับสายผีครับผมโอเป็นผีที่โหดอะแล้วก็ถึงอกถึงใจมากเลยนะคะถ้าชอบความสยองจองล้างจองผลาญสุดๆเลยครับตอนนี้ฟังครูบ้านนอกค่ะครูบ้านนอกเก่านิดนึงนะคะแต่ว่าเรื่องนี้คลาสสิกส่วนลูกชายฟังนิทานนายทองอินไฮดี้ไฮดี้ครับและตอนนี้ก็ฟังนิทานกริมค่ะอ๋อตามวัยเนาะฟังคือฟังตามความสนใจครับแล้วก็ตามช่วงวัยอย่างที่คุณจิตรินบอกกันนะคะครับงั้นทายสิคะว่าคุณพ่อเนี่ยฟังอะไรถ้าใช้สูตรนี้คือคุณแม่ก็ฟังเรื่องที่คุณแม่สนใจใช่ไหมฟังโรงแรมผีฟังครูบ้านนอกลูกชายฟังนิทานทองอินฟังนิทานกริมคุณพ่อล่ะฟังอะไรคุณพ่อคงไม่พ้นเจ้าพ่อเจ้าเมืองเจ้าแม่หรือเปล่ายังไม่ถูกค่ะโอ้ยอ่ะให้ทายอีกครั้งหนึ่งคุณจิตรินมีใบไหมครับพี่ไม่มีละใบกระถูกใบกระบอกเลยเท่านั้นแหละสงสัยจะชอบประวัติศาสตร์หรือเปล่าครับแนวๆนั้นคุณพ่อฟัง8เทพอสูรมังกรฟ้าทำไมเราไม่คิดถึงเรื่องนี้นั่นสินะจะต้องเป็นนิยายกำลังภายในอยู่แล้วก็สรุปว่าแต่ละท่านเนี่ยนะคะในครอบครัวเนี่ยหามุมของตัวเองได้หมดเลยครับนะคะจากห้องสมุดแห่งเดียวก็ทุกคนก็สามารถหาหนังสือที่ตัวเองสนใจได้ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเหรอครับคุณตุ๊กบอกว่าโอ้โหลูกชายอยากฟังแฮร์รี่พอตเตอร์มากค่ะเขาเป็นแฟนแฮร์รี่อ่านไปได้3เล่มแล้วเขาบอกว่าคุณรัศมีและคุณจิตรินที่ห้องสมุดหลังไมค์อ่านต้องสนุกแน่ๆขอบคุณครับผมมีการป้ายยาเรามาอีกนะคะเนี่ยป้ายยาหอมด้วยนะเนี่ยครับหากเป็นไปได้ขอเรื่องนี้ด้วยนะคะน่าจะมีเด็กๆหลายคนรอฟังเรื่องนี้ค่ะเท่าที่จำได้เคยมีคนขอแล้วเหมือนกันนะครับผมแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นอีกชุดหนึ่งที่ถ้าเกิดเล่าเนี่ยมหากาพย์7เล่มครับพี่มันมีทั้งหมด7เล่ม7เล่มใช่ไหมครับเล่ม1นี่หนาตึบเลยนะใช่ครับผมเล่ม1ผมอ่านยังไม่จบเลยครับเล่ม1เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณสักน่าจะเดือนได้30น่าจะประมาณ30ตอนใช่ครับพี่30ตอนมี7เล่มนะคะก็ประมาณตีซะว่าเล่มหนึ่งประมาณเดือนนึงอ่ะ7เดือนครับครึ่งปีใช่ค่ะเกินนั้นด้วยอาจจะประมาณสัก 8-9 เดือนประมาณนั้นครับก็รับไว้นะคะครับผมแต่ว่าเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมีเรื่องของลิขสิทธิ์ครับเพราะว่าเป็นนิยายดังครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ด้วยนะคะกลืนน้ำลายเลยครับคือถามว่าอยากเล่าไหมมากค่ะหลายเรื่องนี้เราอยากเล่าแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นสื่อสาธารณะเราไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยบางทีก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันแล้วก็ยุคนี้ที่ไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะยุคนี้เนี่ย เรื่องของลิขสิทธิ์ค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเวลาแต่รับไว้พิจารณานะคะคุณครูตุ๊กคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่เขียนมาแชร์ประสบการณ์การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ที่ใช้กันแบบทั้งครอบครัวเลยนะคะเผื่อว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆครอบครัวนะคะชักชวนให้คนในครอบครัวเนี่ยมาใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ด้วยก็บอกช่องทางการรับฟังแล้วก็ช่องทางการติดต่อกันอีกสักครั้งดีไหมคะครับผมก็สำหรับช่องทางการรับฟังนะครับทางเว็บไซต์ไทย PBS podcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS podcast แอปพลิเคชัน podcast นะครับมี Apple podcast Google podcast Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ทาง YouTube นะครับ YouTube Channel ไทย PBS podcast ครับส่วนถ้าเกิดว่าต้องการติดต่อนะคะอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจไทย PBS Podcast แล้วก็เพจของดิฉันเองรัศมีมณีนินหรือว่าทิ้งคอมเมนต์เอาไว้นะคะในคลิปแต่ละคลิปของ YouTube ที่คุณได้ฟังค่ะ
เอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องต่อไปของเรานะคะเรื่องของเป้สะพายหลังหมวกและแตรวิเศษค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยกาลครั้งหนึ่งมีสามพี่น้องซึ่งมีฐานะยากจนแล้วก็กำลังจนลงจนลงทุกวันทุกวันจนกระทั่งในที่สุดก็ไม่เหลืออะไรให้กินประทังชีวิตแม้แต่อย่างเดียวจนมากวันหนึ่งสามพี่น้องก็เลยปรึกษากันว่าพวกเราจะอยู่กันแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะออกไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงออกเดินทางแสวงโชคแต่ทว่าเมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่งผ่านท้องทุ่งนาสีเขียวมาหลายต่อหลายแห่งก็ยังไม่เจออะไรดีๆตามที่หวังวันหนึ่งพวกเขาเดินทางมาถึงป่าใหญ่ซึ่งใจกลางของมันมีเนินเขาเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าเนินเขาทั้งลูกนั้นคือแร่เงินพี่ชายคนโตเห็นเช่นนั้นก็เลยบอกว่าโอ้นับเป็นเรื่องโชคดีมากพอแล้วสำหรับข้าข้าไม่หวังสิ่งใดมากกว่านี้อีกแล้วจากนั้นเขาก็พยายามโกยแร่เงินไปให้มากที่สุดเท่าที่จะขนกลับไปได้ก่อนจะหันหลังมุ่งหน้ากลับบ้านแต่น้องชายคนที่สองบอกว่าเราน่าจะหาอะไรที่ดีกว่าแค่แร่เงินพวกนี้นะเมื่อพูดจบเขาและน้องชายอีกคนหนึ่งก็ทิ้งเดินเขาแร่เงินไว้แล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าหลังจากที่พวกเขาเดินทางมาอีกเป็นระยะเวลา 2-3 วันก็มาถึงเนินเขาลูกหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยแร่ทองคำทั้งหมดน้องชายคนที่สองยืนนิ่งคิดสักพักก่อนจะบอกว่าข้าควรจะทำยังไงดีเนี่ยข้าควรจะเอาทองไปให้มากพอที่ข้าจะอยู่ได้ตลอดชีวิตหรือว่าควรจะเดินหน้าต่อไปดีเนี่ยฮะในที่สุดเขาก็ได้ข้อสรุปน้องชายคนที่สองหยิบทองคำใส่กระเป๋าเสื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะยัดลงไปได้กล่าวลาน้องชายคนสุดท้องเดินทางกลับบ้านแต่น้องชายคนสุดท้องคือคนที่สามบอกกับตัวเองว่าโถเอ้ยแล่เงินแล้วก็แล่ทองคำไม่ใช่สิ่งที่จะมาล่อใจข้าได้หรอกข้าจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจะต้องมีอะไรที่ดีกว่ารอข้าอยู่แน่นอนจากนั้นเขาก็ออกเดินทางต่อเดินทางมาได้3วันมาถึงป่าที่มีขนาดใหญ่โตใหญ่โตกว่าป่าที่เพิ่งเดินผ่านมาซะอีกมันกว้างใหญ่มากจนเหมือนกับว่าไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเดินเข้าไปข้างในก็ไม่สามารถจะหาอาหารกินหรือว่าหาน้ำมาดื่มได้ทำให้เขาใกล้จะอดตายเต็มทีเขาปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อจะดูว่าพื้นที่ของป่าแห่งนี้สิ้นสุดที่ตรงไหนแต่ทว่าสิ่งที่เขาเห็นกลับมีเพียงแค่ยอดไม้เท่านั้นเขาจึงค่อยๆไต่กลับลงมาข้างล่างความหิวทำให้ทรมานเขาคิดถึงอาหารข้าอยากได้อาหารดีๆสักมื้อนึงเหลือเกินและเมื่อเขาลงมาถึงข้างล่างเขาก็เจอกับเรื่องประหลาดนั่นก็คือมีโต๊ะตัวหนึ่งเต็มไปด้วยอาหารวางอยู่ใต้ต้นไม้กำลังส่งกลิ่นหอมยั่วยวนย
ย่างน้อยเวลาเช่นนี้ข้าก็ได้พรตามที่หวังและไม่จำเป็นต้องถามว่าใครนำอาหารเหล่านี้มาให้หรือว่าใครเป็นคนปรุงอาหารเขาเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เริ่มกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยจนความหิวโหยของเขาหายไปเมื่อกินอิ่มแล้วเขาก็เริ่มคิดว่ามันคงไม่ดีเท่าไหร่นะถ้าเราจะทิ้งผ้าปูโต๊ะผืนนี้ไว้ในป่าเนี่ยเขาจึงพับมันอย่างดีแล้วก็ใส่ลงในกระเป๋าจากนั้นก็เริ่มออกเดินทางต่อจนกระทั่งเวลาเย็นเมื่อความหิวเข้าโจมตีเขาอีกครั้งหนึ่งเขาจึงคิดว่าน่าจะลองเอาผ้าปูโต๊ะผืนนั้นออกมาพิสูจน์ดูอีกสักครั้งจากนั้นก็ดึงมันออกมาปูก่อนจะพูดว่าข้าขออธิษฐานขอให้มีอาหารดีๆปรากฏขึ้นมาในบัดนี้ไม่นานเมื่อคำพูดสุดท้ายหลุดออกมาจากปากของเขาอาหารหน้าตาน่ากินหลายต่อหลายจานก็มาวางอยู่เต็มผ้าโอ้โหเท่าที่ข้าเห็นตอนนี้ไม่ว่าข้าอยากจะกินอะไรข้าก็ได้กินตอนนี้ข้าได้ครอบครองสิ่งที่มีค่ามากกว่าแร่เงินและทองคำเสียอีกตอนนี้เขารู้แล้วว่าผ้าผืนนี้คือผ้าปูโต๊ะวิเศษแต่เขาก็ยังไม่พอใจในการที่จะกลับบ้านพร้อมกับผ้าวิเศษแค่เพียงผืนเดียวชายหนุ่มตัดสินใจเดินทางต่อไปเพื่อแสวงโชคข้างหน้าเย็นวันหนึ่งในป่าที่รกร้างเขาเจอคนเผาถ่านหน้าตามอมแมมกำลังปิ้งมันฝรั่งอยู่ที่หน้าเตาเผาเพื่อเป็นอาหารเย็นชายหนุ่มก็เลยเอ่ยทักทายสายันสวัสดิ์ท่านขนพานี่ท่านอยู่คนเดียวในที่แบบนี้ได้ยังไงกันฮะโอ้วันนี้ก็เหมือนวันอื่นๆนั่นแหละทุกเย็นข้าจะกินมันฝรั่งเป็นอาหารถ้าท่านไม่รังเกียจเนี่ยก็มากินกับข้าก็ได้นะขอบใจมากแต่ข้าคงจะไม่รบกวนท่านหรอกท่านคงไม่ได้คาดคิดว่าจะมีแขกมาแต่หากว่าท่านไม่รังเกียจเนี่ยข้าขอเชิญท่านมาเป็นแขกของข้าจะดีกว่าเอาแล้วท่านจะเอาอาหารมาจากไหนกันข้าก็ไม่เห็นว่าท่านจะนำอะไรติดตัวมาด้วยและถึงแม้ว่าท่านจะเดินไปตามทางไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม2 ชั่วโมงท่านก็คงไม่เจอใครแล้วก็คงไม่มีใครเอาอะไรมาให้ท่านได้หรอกคนเผาถ่านก็สงสัยเพราะไม่เห็นว่าจะถืออะไรมาด้วยเลยแล้วทำไมถึงจะเชิญให้มาเป็นแขกงงชายหนุ่มก็เลยบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ข้ารับรองว่ามันจะเป็นงานเลี้ยงอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็จะมีแต่อาหารซึ่งท่านไม่เคยได้ลิ้มลองมาก่อนแน่นอนจากนั้นเขาก็หยิบผ้าปูโต๊ะออกมาจากเป้สะพายหลังก่อนจะปูลงกับพื้นแล้วก็พูดขึ้นว่าเจ้าผ้าปูโต๊ะจงเสกอาหารให้ข้าเดี๋ยวนี้ท่านใดนั้นเองก็มีเนื้อตุ๋นเนื้อย่างกำลังร้อนร้อนเหมือนกับเพิ่งจะออกมาจากห้องครัวเพิ่งจะออกมาจากเตาปรากฏขึ้นมาบนผ้าคนเผาถ่านจ้องมองอย่างตกตะลึงเขาไม่ได้รีรอให้เชิญเป็นครั้งที่สองเขาปรีเข้าไปกินอาหารพวกนั้นอย่างเต็มปากคำแล้วคำเล่าคำใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกเขากินอาหารเสร็จอิ่มหนำสำราญแล้วคนเผาถ่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าแม่เอาอย่างนี้ดีกว่าข้าพอใจกับผ้าปูโต๊ะของท่านมากมันคงไม่เลวเลยถ้าหากว่าจะมีมันไว้ในเวลาที่อยู่ป่าเนี่ยซึ่งก็เป็นที่ที่คงจะหาอาหารรสเลิศไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นี่ข้าขอต่อรองกับท่านก่อนแล้วกันที่มุมตรงนู้นน่ะมีเป้ทหารใบหนึ่งแขวนอยู่มันดูเก่าๆแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกแต่มันมีคุณสมบัติพิเศษข้าคงไม่มีโอกาสจะได้ใช้มันอีกต่อไปแล้วข้าจะยกให้ท่านเพื่อแลกกับผ้าปูโต๊ะผืนนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนท่านประการแรกเลยนะข้าจะต้องรู้ก่อนว่าคุณสมบัติพิเศษของมันคืออะไรชายหนุ่มก็ย้อนถามคนเผาถ่านเอาละข้าจะบอกท่านก็ได้
ถ้าหากว่าท่านเคาะมันด้วยมือจะมีทหารยศใน10โทคนหนึ่งกับทหารอีก6คนพร้อมกับดาบแล้วก็ปืนคาบศิลาปรากฏกายออกมาหากท่านปรารถนาสิ่งใดพวกเขาก็จะช่วยท่านจนสำเร็จถ้าอย่างนั้นก็ได้ข้ายินดีแลกกับท่านจากนั้นเขาก็ส่งผ้าปูโต๊ะให้กับคนเผาถ่านก่อนจะปลดเป้ใบนั้นลงมาจากตะขอที่ห้อยมันไว้เหวี่ยงมันขึ้นบ่าแล้วเตรียมตัวออกเดินทางก่อนที่จะเดินทางออกไปไกลมากกว่านี้เขาก็อยากทดสอบเป้วิเศษก็เลยเคาะทันใดนั้นเองก็มีทหาร7คนปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาผู้ที่มียศนาย10โทได้กล่าวกับเขาว่าเจ้านายของข้ามีอะไรให้พวกข้ารับใช้หรือนี่พวกเจ้าจงเดินแถวกลับไปหาคนเผาถ่านเดี๋ยวนี้แล้วก็เอาผ้าปูโต๊ะวิเศษนั้นกลับมาให้ข้าชายหนุ่มร้องสั่งเหล่าทหารก็หมุนตัวไปทางซ้ายแล้วก็เดินออกไปใช้เวลาไม่นานพวกเขาก็เอาผ้าปูโต๊ะมาจากคนเผาถ่านสำเร็จโดยที่ยังไม่ทันได้พูดอะไรสักคำจากนั้นเขาก็สั่งให้เหล่าทหารเนี่ยกลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็ออกเดินทางต่อโดยหวังว่าตัวเองคงจะได้พบกับความโชคดีมากกว่านี้ในวันข้างหน้าเมื่อถึงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินเขาก็เดินไปพบกับคนเผาถ่านอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังเตรียมอาหารเย็นของตัวเองอยู่หน้ากองไฟนี่ๆมากินด้วยกันไหมข้ามีมันฝรั่งกับเกลือแต่ไม่มีเนยหรอกนะมานั่งด้วยกันกินกับข้าสิใช่หนุ่มปฏิเสธโอ้ยไม่ดีกว่าข้าว่าตอนเนี้ยท่านน่าจะมาเป็นแขกของข้ามากกว่านะจากนั้นก็เหมือนเดิมเขานำผ้าปูโต๊ะออกมาปูไม่นานอาหารหน้าตาน่ากินก็ปรากฏขึ้นมาจนเต็มผืนผ้าพวกเขาดื่มกินกันอย่างมีความสุขหลังจากกินอาหารหมดแล้วคนเผาถ่านก็บอกว่าอิ่มนี่พนมบนม้านั่งทางโน้นอะมีหมวกเก่าๆอยู่ใบหนึ่งมันเป็นของวิเศษนะถ้าหากว่าท่านสวมมันแล้วก็ถอดมันออกไว้เหนือหัวก็จะมีปืนใหญ่12กระบอกปรากฏออกมาทีละกระบอกแล้วก็ยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าเท่ากับว่าต่อจากนี้ก็ไม่มีใครสามารถทำร้ายท่านได้อีกแล้วแต่หมวกใบเนี่ยมันไม่มีประโยชน์กับข้าต่อไปแล้วละข้าเลยจะขอแลกมันกับผ้าปูโต๊ะของท่านโอ้ยข้าตกลงชายหนุ่มก็คว้าหมวกใบนั้นไปแล้วก็ทิ้งผ้าปูโต๊ะเอาไว้ให้กับคนป่าคนนั้นแต่ก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปไกลเขาก็เคาะไปที่เป้สะพายหลังสั่งให้ทหารกลับไปเอาผ้าปูโต๊ะคืนมาอีกครั้งแม่เยี่ยมไปเลยได้อย่างแรกมาอย่างที่สองก็ตามมาโชคดีของข้านี้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเมื่อเดินทางต่อไปอีกวันหนึ่งเขาก็ไปเจอคนเผาถ่านอีกคนหนึ่งกำลังนั่งปิ้งมันฝรั่งเหมือนคนอื่นๆที่เจอมาก่อนหน้านี้เขาจึงเชิญให้ชายคนนั้นมาร่วมกินอาหารที่เสกด้วยผ้าปูโต๊ะวิเศษคนเผาถ่านก็ตื่นตาตื่นใจมากจึงจะยกแตรอันหนึ่งให้โดยบอกกับเขาว่ามันก็เป็นของวิเศษเช่นเดียวกับหมวกใครก็ตามที่เป่ามันจะทำให้กำแพงหรือว่าป้อมปราการต่างๆพังทลายลงมารวมถึงเมืองและหมู่บ้านก็จะราบเป็นหน้ากรองชายหนุ่มจึงยอมแลกผ้าปูโต๊ะกับแตรของคนเผาถ่านจากนั้นก็เหมือนเดิมส่งคนของเขาไปเอาผ้าผืนนั้นกลับคืนมาเท่ากับว่าตอนนี้เขามีทั้งเป้ทหารหมวกและแตรวิเศษอยู่ในมือทั้งหมดเอาละทีนี้ข้าก็ได้ครบทุกอย่างแล้วถึงเวลาที่ควรจะกลับไปบ้านไปหาพี่น้องของข้าสักทีว่าพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อเขากลับไปถึงบ้านก็พบว่าพี่ชายทั้งสองได้สร้างบ้านของตัวเองขึ้นจากแร่เงินและทองคำมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขเขาเดินเข้าไปหา
แต่เนื่องจากว่าเขาสวมเสื้อคลุมที่ขาดกระรุ่งกระริ่งใส่หมวกโกโรโกโสแล้วก็สะพายเป้เก่าๆอันหนึ่งพี่ชายจำไม่ได้ว่าเป็นน้องชายก็เลยพูดจาดูถูกฮะไม่มีประโยชน์หรอกที่เจ้าจะมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นน้องชายพวกเราเฮ้ยน้องชายเราปฏิเสธแร่เงินแล้วก็ทองคำเพื่อออกไปตามหาโชคลาภที่ดีกว่าซึ่งเขาเนี่ยจะต้องกลับมาอย่างหรูหราแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนดั่งพระราชาไม่ใช่ยาจกกระจอกกระจอกแบบเจ้าแน่นอนจากนั้นพี่ชายทั้งสองก็ไล่ชายหนุ่มออกไปให้พ้นประตูบ้านเขาโกรธมากเคาะไปที่เป้สะพายหลังของตัวทันใดนั้นก็มีผู้ชาย50คนปรากฏกายขึ้นต่อหน้ายืนเรียงกันเป็นหมู่อย่างพร้อมเพรียงเขาสั่งให้ไปล้อมบ้านพี่ชายไว้ส่วนชายอีก2คนก็ไปหักกิ่งของต้นฮาเซลมาตีพี่ชายทั้ง2คนจนกว่าพวกเขาจะรู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นใครขณะถูกตีนั้นพี่ชายร้องเสียงดังโหยหวนจนชาวบ้านพากันวิ่งมาดูและพยายามจะช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถต่อสู้กับพวกทหารเหล่านั้นได้ในที่สุดเมื่อพระราชาของดินแดนแห่งนี้ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดรู้สึกไม่พอใจจึงส่งร้อยเอกคนหนึ่งและกองทหารของเขาเพื่อขับไล่คนที่มาก่อกวนความสงบของเมืองแต่ชายหนุ่มเจ้าของเป้เรียกคนออกมาเพิ่มเพื่อสู้กับนายทหารและกองทัพของพระราชาจนแตกกระเจิงกลับไปพร้อมกับเลือดที่ออกเต็มจมูกพระราชาจึงกล่าวขึ้นว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มพเนจรคนนี้จะต้องเลิกก่อกวนเสียทีวันต่อมาพระราชาส่งกองทหารที่มีจำนวนมากกว่าเดิมไปต่อสู้กับชายหนุ่มแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรเขาได้อยู่ดีเพราะว่าชายหนุ่มก็เรียกคนออกมาช่วยมากกว่าเดิมและเพื่อจะต่อสู้กับคนที่มากกว่าและรวดเร็วกว่าทุกครั้งเขาดึงหมวกของตัวเองลงมาที่ใต้ชายเสื้อ2ครั้งทันใดก็มีปืนใหญ่ออกมาระดมยิงใส่คนของพระราชากองทหารของพระราชาถูกโจมตีพ่ายแพ้ไปเอาละข้าจะไม่ยอมสงบศึกจนกว่าพระราชาจะยอมยกพระธิดาให้เป็นเมียของข้าแล้วก็ยินยอมให้ข้าเนี่ยปกครองอาณาจักรของเขาเขายื่นข้อเสนอนี้ต่อพระราชาพระองค์จึงไปบอกกับพระธิดาว่าฮ่ามันเป็นเรื่องน่าลำบากใจจริงๆข้าไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากทำตามที่เขาบอกข้าหวังว่าบ้านเมืองจะสงบนะหากข้าในยกมงกุฎและอาณาจักรให้เขาไปจากนั้นก็มีการจัดเตรียมงานอภิเษกสมรสขึ้นแต่ว่าพระธิดาไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เจ้าบ่าวของนางเป็นแค่สามัญชนสวมหมวกโกโรโกโสและสะพายเป้ทหารเก่าๆเธอจึงอยากกำจัดเขาไปให้พ้นแล้วก็เฝ้าคิดหาหนทางทั้งวันทั้งคืนว่าจะทำอย่างไรดีแต่แล้วเธอก็เริ่มเฉลียวใจว่าบางทีอาจจะมีของวิเศษอยู่ในเป้สะพายหลังของเขาเธอจึงแกล้งทำเป็นรักใคร่เขามากหยอกล้อเขาด้วยเรื่องตลกโดยบอกว่าการนั่งสวดมนต์อยู่ข้างๆเป้สะพายหลังน่าเกลียดใบนี้มันจะไม่เหมาะสมกับท่านเอาซะเลยข้านี่ละอายใจแทนท่านจริงๆโถที่รักเป้สะพายหลังใบนี้เป็นสมบัติล้ำค่าของข้าเลยนะนับตั้งแต่ที่ข้าเนี่ยได้มันมาครอบครองข้าก็ไม่เคยนึกกลัวสิ่งใดบนโลกนี้อีกเลยเนี่ยจากนั้นเขาก็แสดงให้เธอดูว่ามันวิเศษอย่างไรเธอซบลงที่ซอกคอของเขาราวกับว่าจะจุ่มพิษแต่ที่จริงแล้วมันคือกลลวงเธอค่อยๆปลดเป้ออกมาจากหัวไหล่ของเขาแล้วก็วิ่งหนีไปพร้อมกับมันและเมื่ออยู่ตามลำพังเธอก็ตบลงไปที่เป้ออกคำสั่งกับเหล่าทหารให้ไปนำตัวสามีของเธอไปที่พระราชวังพวกเขาทำตามที่เธอสั่งจากนั้นเธอก็เรียกทหารออกมาเพิ่มแล้วสั่งให้ไล่ชายหนุ่มออกไปจากดินแดนแห่งนี้พวกเขาคงจะทำสำเร็จเพียงแต่ว่าชายหนุ่ม
ยังมีหมวกวิเศษอยู่กับตัวทันทีที่มือของเขาเป็นอิสระจากการโดนมัดเขาก็ดึงหมวกตัวเองออกมาจากหัว2ครั้งทันใดนั้นปืนใหญ่ก็ยิงใส่กลุ่มทหารจนหมดในที่สุดเจ้าหญิงก็ต้องคุกเข่ายอมแพ้แล้วก็กล่าวขอโทษเขาโดยให้คำมั่นสัญญาว่าเธอจะทำตัวดีขึ้นเขาดึงตัวเธอให้ลุกขึ้นแล้วก็ยอมยุติจากนั้นมาเธอก็สร้างทำดีกับเขาแล้วก็ทำเหมือนว่ารักเขามากขึ้นซึ่งเขาเองก็หลงเชื่อจนวันหนึ่งเผลอบอกความลับว่าถึงแม้จะไม่มีเป้ใบนี้แต่ก็จะไม่มีใครมาทำอันตรายเขาได้ตราบใดที่เขายังมีหมวกเก่าๆใบนี้อยู่เมื่อเธอรู้ความลับนี้เธอก็เฝ้ารอจนกระทั่งเขาเข้านอนก่อนจะขโมยเอาหมวกไปแล้วก็ไล่เขาออกไปที่ถนนแต่ว่าเขายังเก็บแตรเอาไว้กับตัวเองด้วยความโกรธอย่างสุดขีดเขาจึงเป่ามันทำให้กำแพงและป้อมปราการทั้งหมดรวมถึงอาคารบ้านเรือนในเมืองและหมู่บ้านพังทลายลงมาฝังร่างของพระราชาและพระธิดาไว้ใต้กองซากอิฐส่วนตัวของชายหนุ่มนั้นกลับไม่ได้รับอันตรายใดๆและยังคงเป่าแตรต่อไปจนบ้านทุกหลังพังทลายลงมาจนหมดจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครต้านทานเขาได้เขาจึงขึ้นเป็นพระราชาและปกครองดินแดนทั้งหมดโอ้โหสุดท้ายกลายเป็นว่าขึ้นมาเป็นพระราชาอย่างแท้จริงเลยนะพี่เก็บเรียบนี่คือเรื่องของเป้สะพายหลังหมวกแล้วก็แตรวิเศษครับเป็นพระราชาที่ค่อนข้างจะก็ร้ายเหมือนกันนะโอ้ร้ายตั้งแต่ตอนที่แลกของกับเขาใช่แล้วก็ส่งทหารไปเก็บของตัวเองคืนเรื่องนี้บอกอะไรกับเราคะมีข้อสังเกตอะไรบ้างน่าคิดทีเดียวนะคะหรือว่าเขาอาจจะต้องการบอกกับเราว่าการจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้ปกครองเนี่ยบางครั้งก็ต้องเป็นคนโหดเหี้ยมอย่างนั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นคล้ายๆไม่ได้สอนให้เราเป็นอย่างนี้แต่ให้เตือนสติเราว่าอย่าให้เป็นคนแบบนี้หรือเปล่าครับพี่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะรู้แต่ว่าพออ่านไปเนี่ยเราก็สงสารคนเผาถ่านใช่ไหมใช่ครับพี่สงสารเขาว่าเขาเคยมีของวิเศษใช่แล้วเขาก็แลกมันอย่างเป็นธรรมไม่น่าเจออะไรแบบนี้แล้วก็ถูกหักหลังคือถูกโกงนั่นเองใช่ครับพี่ถูกปล้นไม่ใช่ถูกโกงถูกปล้นนะถูกปล้นไปดื้อเลยนะคะครับและในที่สุดชายผู้นี้ก็ได้ขึ้นเป็นพระราชาแล้วก็ปกครองดินแดนทั้งหมดและหลังจากที่ฝังร่างของพระราชากับพระธิดาเอาไว้ใต้กองซากอิฐก็ยังเป่าต่อไปอีกจนกระทั่งบ้านทุกหลังเนี่ยพังทั้งลงมาจนหมดเลยระเนระนาดทั้งที่คนเหล่านั้นก็เป็นคนปกติธรรมดาใช่ไหมครับที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรคือเหมือนกับว่าจะต้องเอาให้ยอมจนราบคาบเลยแล้วก็หลังจากนี้นี่ข้าก็จะเป็นพระราชาและพวกเจ้าจะต้องยอมตกอยู่ภายใต้อำนาจของข้าเผด็จการน่าดูเลยนะพี่มากมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะแล้วก็เมามอยกันหลังจากที่ได้ฟังเด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มองเห็นประเด็นอะไรบ้างก็ลองพูดคุยกันดูนะคะครับและนี่ก็คือหนึ่งในหนังสือเทพนิยายกริมค่ะเรื่องราวที่ก็ไม่ได้บอกกับเรานะคะว่าดีหรือไม่ดีครับมันก็คือเรื่องราวว่าคนคนหนึ่งทำแบบนี้แล้วก็ได้แบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ก็อยู่ที่ผู้อ่านจะพิจารณานะคะสำหรับตอนต่อไปนะคะเรื่องของเฟรดและเคทค่ะเฟรดและเคทเรื่องของผัวหนุ่มเมียสาวก็เก็บเอาไว้ตอนต่อไปนะคะครับติดตามกันได้ที่นี่ห้องสมุดหลังใหม่แต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts.